สวัสดีครับพวกกับผมโทอี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเอนโซนะครับผมในตำแหน่งโรมมิ่งซัพพอร์ตนะเพื่อนๆเกมนี้ผมก็ภาคนะครับผมเกมนี้ลืมเปิดใหม่เนาะจังหวะนี้ผมก็เกี่ยวทางของลิเลียน่าได้นะก็ฟิกยกเลยครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะแล้วเราก็ดุเกินเนาะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็นานแล้วนะผมอัดไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้มาภาคเลยนะตัวนี้มันดุจริงว่ะก็เกมนี้ผมกด3มานะมากับวีล่าแล้วก็ทางของแพนด้านะครับผมฟิกยกเลยก็เดี๋ยวขอเข้าโฆษณาสักแป๊บนึงนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับผมเรทราคาสุดคุ้มนะครับผมก็จะเติมบอกทางร้านว่ามาจากช่องโทรอี้นะครับผมก็จะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อลดราคานะครับผมแล้วก็รางวัลสูงสุด110คูปองนะครับผมเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับผมก็ไปเติมกันเยอะๆนะน้องฟูยุจัดกิจกรรมฉลองการร่วมมือกันของ ROV นะครับแล้วก็มหาเวทผลิตมารให้ชาว ROV ทุกท่านนะครับผมถ้าใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมรายละเอียดก็อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับผมของรางวัลก็จะเป็นโมเดลนะครับผมตัวละครมหาเวทผลิตมารนะครับถ้าใครสนใจก็รีบไปเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับก่อนหมดเขตนะครับผมโอเคครับผมมาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ตีปูนะเจ้าเวล2นะครับผมจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ยอมวะโอ้โหฝั่งตรงข้ามได้ใบหรือเปล่าอันนี้ผมก็มองไม่ทันนะเอ็นโซหลุดผมก็จัดเลยนะเกมนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยได้ทับแก้สักเท่าไหร่นะฝั่งตรงข้ามจังหวะนี้ก็ไปรีนิดนึงนะหนีเลยมาทำอะไรอ่ะมาเดี๋ยวไปเราไปดูกันต่อนะครับเกมนี้เราจะเล่นคู่กับวีล่านะครับผมจริงๆผมเปิดไมค์คุยกันด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไมค์ไอ้นี่นะเขาเรียกว่าเปิดไมค์คุยกับท่านผู้ชมนะครับเกมนี้ก็น่าจะผมก็น่าจะมาพากเองนะจังหวะนี้แพนด้าเราโดนแล้วนะจะวับเล่นๆซะหน่อยจังหวะนี้ก็ผมก็ยกมานะหวังจะเอาบอดดัมนะครับแต่ว่าบอดดัมถึกเกินนะจังหวะนี้ต้องรอเลยแต่ไม่เป็นไรครับทีมเราเก่งเลดเกมนะมีผ่าเทพย้อนอยู่นะครับผมกลางเกมอ่ะจังหวะนี้นะคอสมาครับเข้าจังหวะแรกเลยนะจังหวะนี้แล้วผมเกี่ยวได้แล้วยกปุ๊บน่าจะได้นะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมแต่นะคอสเอาจริงๆนะคอสน่าจะรอผมนะเขารีบเล่นไปนะแล้วช็อตนี้ซิลมาแล้วผมเกี่ยวซิลไม่ติดนะครับโอ้แล้วผมโดนตันด้วยจังหวะนี้แล้วรอดหรือไม่โอเคยังรอดอยู่นะโอ้โหช็อตล่างเราเสียนะครับหน้าคอร์สไม่น่ารีบเล่นนะผมว่าแต่ว่าแกกล้าเล่นเนี่ยช็อตนี้ผมเกี่ยวซิลติดนะครับแล้วหน้าคอร์สมาลาดมังกรได้นะโอ้โหแล้วผมก็ได้ซิลด้วยถือว่าช็อตนี้ค่อนข้างโชคดีเลยนะแล้วผมก็หนีเลยนะครับไปรีนิดนึงนะโอเคก็ยังได้อยู่บนแบบโดนไบรอนนัวนะครับแต่เพื่อนเราไปเติมมันค่อนข้างสวยอยู่เกมนี้เราก็สื่อสารนะผมก็สื่อสารนะครับในคลิปเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับอาจจะได้ยินเพื่อนผมนะจังหวะนี้ก็มาดักกลางนะครับเห็นสังเกตไหมผมจะเล่นกับเมทตลอดเลยนะพ่อจะให้วีล่าจุ๊บให้นะแล้วผมก็เกี่ยวนะมันจะได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นคอมโบเลยเนาะข้างล่างโดดนะช็อตนี้ผมต้องหาเล่นแล้วนะครับไม่ได้วะมันอ้อมโอเคช็อตนี้ได้ไปเพราะผมไหลโอ้โหแล้วสลิมตันผมแต่ช็อตนี้เกี่ยวติดนะเรียบร้อยสลิมก็ตายนะครับเรียบร้อยล่วงโอ้แล้วผมดุจัดเลยนะเกมนี้ว่าตรงข้ามไม่ค่อยได้รับแก้นะผมก็เลยดุนิดหนึ่งนะเอ็นโซมันค่อนข้างโกงนะผมว่าจังหวะนี้ก็ล่าแล้วนะโอ้แล้วทำไมเราเถื่อนขนาดนั้นนะเกมผมก็จะมาโซนเอาบนให้นะแต่วีล่าผมเดินละอ่ะคุณต้นก็ดุคุณต้นก็ดุป้ายแล้วบางทีโอเคแล้วก็ดูกันต่อมานี่สองตัวกลางอะแล้วก็นะจังหวะนี้เกี่ยวครับแต่เกี่ยวไม่ติดนะผมเลยฟิกออกได้อยู่ก็ค่อยเล่นก่อนนะครับไม่ต้องรีบ
ก็ผมรีนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะพากไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยได้พากนะส่วนมากจะแบบอัดสดเลยนะครับพูดสดในคลิปเลยนะเจอเหตุการณ์อะไรก็พูดนะครับปกติผมไม่ค่อยสอนเล่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้สอนเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสอนเล่นอยู่เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับแต่ปกติผมไม่ค่อยอยากสอนสักเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนนะผมคนที่เล่น RoV ก็มีเก่งๆกันค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาก็น่าจะเก่งกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะเล่นไบรอนนะแต่เกี่ยวไม่ติดนะแต่เพลงจะเอาโอ้โหมีข้างนะจังหวะนี้แต่อันนี้ผมก็เกี่ยวไม่ติดก็ไม่ได้เล่นนะครับถือว่าเรายังได้เปรียบนิดหนึ่งนะในการคุมมินิแมปนะเพราะว่าผมเดินชิลเลยนะถ้าเพื่อนๆดูแล้วผมเดินชิลแล้วไม่ค่อยกลัวอะไรสักเท่าไหร่จังหวะนี้ผมเคลียร์กลางให้วีล่าครับเพราะวีล่าไปล่างเนาะอันนี้เพื่อนผมก็เปิดใหม่ครับเดี๋ยวจะงงซะว่าเขาคุยอะไรกันนะจังหวะนี้ผมเปิดตาเช็คเลยนะไม่กล้าเข้าพุ่มนะจังหวะนี้ตะเกียวทางของบอดามติดนะครับจังหวะนี้ผมจะเอานะแล้วก็เล่นสุดแล้วยกบอดามมาอยู่นะจังหวะนี้โอ้แต่ก็บอดามไม่ตายนะเพื่อนเราไม่ได้ตามเนาะอ่ะแล้วเกี่ยวลิลิน่าได้โอ้โหลิลิน่าแม่งถือก็แปลงร่างเป็นหมาเพื่อเจ้าหนีเลยนะครับเอ้ยนะครับแล้วผมควงอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้แล้วเกี่ยวอ้าวแล้วเกี่ยวแครี่ได้อะไรยกกลับแล้วเรียบร้อยโดนผมเฉือนคอจังหวะนี้ซิลเหมือนจะมานะครับแต่ว่าซิลเมกาแล้วเพราะเราได้ป้อมล่างแล้วครับก็คือวีล่าผมก็ยังเลือดเต็มอยู่นะถ้าวีล่าจุ๊บผมก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้เพื่อนนะครับแล้วจังหวะนี้เสียกลางนะอันนี้เราพลาดไปนิดหนึ่งนะครับเสียกลางนะอันนี้ไม่ผมว่าเหมือนจะคุ้มแต่ก็ไม่คุ้มนะเพราะไม่อยากเสียกลางอันนี้ผมก็ไล่ไบรอนเลยครับหวังจะเอาคิวเนาะเพลงปิดไปไบรอนมาเดินไปหาเพลงละไม่ต้องละโอ้โหนี่ผมก็เกี่ยวติดนะแล้วก็ยกเลยครับผมเชิงได้อยู่เรียบร้อยตายโอ้ยเยอะก็คือฝั่งของข้ามมันก็เลดเหมือนกันนะเพราะมีเป็นสลีมเป็นแครี่เนาะอ่ะแล้วเกี่ยวบอดามติดอีกแล้วครับบอดามนี่โหขาแย่งเราจัดๆเลยนะแล้วผมโยกหลบอันติบอดามด้วยนะโอ้จังหวะนี้ขายาวนะไม่น่ารอดแล้วนะถ้าเพื่อนเขาไม่มาเติมเพลงน่าจะเอาได้อยู่นะเอาโอเคสวยอยู่นะครับแต่เราไม่ได้กลางนะเสียดายตรงนี้นี่แหละก็เอนโซค่อนข้างโกงครับตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ก็น่าจะมีเป็นโตโร่อะที่แก้ได้อยู่แต่ผมให้แก้ประมาณแค่ 50% นะแก้ได้ประมาณ 50% นะครับผมเอ็นโซก็น่ากลัวอยู่นะครับหาคนเล่นเก่งเนี่ยหาทำจังหวะให้เพื่อนนี่ค่อนข้างดุเหมือนกันนะผมว่าแล้วจังหวะนี้เกี่ยวเมดได้นะแล้วฟิกยกโอ้ไม่ใช่ฟิกยกแล้วผมดึงมาเรียบร้อยตายนี่ขนาดอยู่ในป้อมนะครับร้อยเมดเดินอยู่ในป้อมในระยะป้อมยังตายอ่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงอ่ะเอ็นโซไม่นี่กว่าแก๊กแล้วนะเอ็นโซโซ่ปีศาจนะครับผมแล้วผมก็หาเกี่ยวอีกแล้วนะโอ้โหแล้วยกบอดัมมาจังหวะนี้เอาบอดัมฝังผมแล้วบอดัมเบรกแตกนะโอ้โหกะจังหวะพลาดนะบอดัมจังหวะนี้ผมจะเกี่ยวซิลนะโอ้แล้วโอ้โหแล้วเยอะจัดเลยแต่ผมตามต่อได้นะครับผมเปิดตาไล่ละผมไล่ไอ้นี่นะไบรอนนะไบรอนนี่น่าจะโดนไหมเนี่ยโอเคผมยกมาให้เพื่อนจังหวะนี้ดึงมานาคอสน่าจะได้อยู่นะครับโอ้แล้วจังหวะนี้เยอะเกินแล้วผมต้องออกนิดหนึ่งโอ้นี่ไม่น่ารอดแล้วผมน่าจะโดนอยู่เรียบร้อยแต่เพื่อนเราก็น่าจะได้กลางปะโอเคแพนด้าไปเอากลางให้ตัวเจวิล่าเราก็หนีเหมือนเดิมนะครับไม่น่ารอดผมนี่ไม่น่ารอดนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนึงที่ค่อนข้างโกงสำหรับเอ็นโซนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมคือผมดาบเอ็นโซมาเล่นค่อนข้างง่ายนะไม่ค่อยกลัวตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับเกมนี้เดินทั่วแมปเลยเนี่ยภูมิผมก็เข้าไปแบบตรงๆเลยนะครับไม่ค่อยกลัวอะไรสักเท่าไหร่ข้างล่างโผล่สองบนสองแต่ผมจะเล่นบนนะเพราะว่าป่าเราอยู่บนไงอาจจังหวะนี้แล้วแพนด้าย่ำได้แล้วผมไล่นะเห็นปะผมควงโซ่หนีกันหมดเลยนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงนะในซีซั่นนี้นะครับอันนี้เปิดตาไล่นะแต่อันนี้ผมเกี่ยวไม่ติดเสียดายมากแต่ว่าผมน่าจะปิดได้อยู่สลิมแม่งลึกจัดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแหมไม่ได้วะโอเคนะคอสออกได้แต่ว่าก็โดนลิเลียน่าอยู่ดีวิลาติดเวฟล่างนะไม่ได้มาเสียดายจัดย้อนเริ่มแรงแล้วนะครับแล้วก็โซนให้ย้อนยิงเอาวิลาดักข้างล่างอยู่จังหวะนี้แล้วดักนานด้วยอ่ะแล้วเรียบร้อยเพื่อนพลาดยังไงครับแล้วผมจะไปไหนจะเวทบูไม่ที่กลางแต่ก็ไม่ได้วะมันอยู่เยอะจัดก็รอย้อนอีกสักสองชิ้นกำลังดีกำลังแรงนะครับบนสามจังหวะนี้กลางเอาจริงๆเล่นได้นะแต่ว่าน่าจะโดนอยู่ผมก็ฟิกออกเลยตอนแรกนึกว่าแพนด้าจะมานะก็เลยเล่นแต่ว่ายังรอดอยู่เมื่อกี้จู้ออกมาได้มาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับโอ้แล้วแพนด้ายำกระหม่อมจังหวะนี้แล้วเพลงเอาไงโอ้โหแล้วเพลงโดนลุงตายครับผมโอ้เกือบได้เซอร์ดิบนะเสียดายจัดจริงแล้วเราไปได้ไบรอนนะสำหรับทางของนาคอนครับแล้วเหมือนจะเอาอีกตัวนึงแล้วลีเลน่าเหลือเหมือนจะลึกนะจังหวะนี้ผมโดนผมเกี่ยวเรียบร้อยหัวใจปุ๊บตายล่วงครับผมโอเคบอดามอยู่ข้างล่างนะผมอันนี้ผมใกล้ยอนนิดนึงนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวยอนจะโดนนะช็อตนี้ก็เดินนำยอนนะจะเหมือนจะมาดักข้างบนนะผมจะมาดักข้างบนนะครับยอนก็มาดักด้วยนะดักกันหน่อยแม่เพราะเวฟบนกำลังดันนะครับแต่มันอยู่ล่างสามน่าจะได้บนหรือเปล่าคนที่ดักก็ยอนคนที่ดักเวฟแล้วนะเป็นยอนอะกูไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลยโอเคน่าจะได้บนนะครับแม่งแปดคนสองน่าจะได้บนอยู่ผมโซนให้เพื่อนอยู่แล้วสลิมไม่รู้นะครับเรียบร้อยโดนเกี่ยวน่าจะตายแล้วสลิมอะเรียบร้อยแล้วผมเปิดตาจังหวะนี้ยกช่วยเพื่อนนะเรียบร้อยแล้วลากสิวมากินนะลากสิวให้แพนด้ากินแล้วผมก็เกี่ยวไบรอนอีกตัวหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้ไบรอนน่าจะตายนะครับก่อนไบรอนจะตายไบรอนก็เอานาคอสมาสักตัวหนึ่งโอ้โหไบรอนแรงมากนะครับโอ้โหแล้วดูดิเกมนี้เอ็นโทเป็นบอสแมปเลยนะครับหยุดไม่อยู่จริงๆอ่ะจริงๆผมไม่กลัวตัวอะไรเลยนะเดินบี้เดินไล่อย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆแต่วันนี้ก็มองนะควงโซ่ก็มองกันไปโอเคได้ด้วยเนี่ยยังทำเวฟไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่ผมก็ดึงให้เพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนนิดนึงนะวิล่าอยู่ในภูมินะครับจังหวะนี้เกี่ยวคลิปโอ้โหเปิดตาไล่จังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามไม่กล้าเลยนะเอาจริงไม่กล้าที่จะเล่นเลยนะครับแล้วช็อตนี้ผมโดนนะโดนเช็คนะครับเรียบร้อยแต่วิล่าผมเอาให้ได้1ตัวนะถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ฟิกหนีเลยช็อตนี้ผมกล้าเล่นไปนิดนึงนะครับก็เลยนั่นแหละโดนลุมสกรรมนะจริงๆถ้าแพนด้ามาทันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้หมดนะครับโอ้แล้ววิล่าผมแรงมากนะของคุณต้นนะครับเมนเมทที่จริงใจหรือเปล่าคนนี้โอ้โหแล้วดูของเขาสมุดเวทมาแล้วนะครับเบอร์ทีเดียวขี้แตกแรงจัดๆเลยนะครับผมกูเน้นไก่กูต้องแรงอันดับแรกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะถือว่าตอนนี้เกมเราค่อนข้างนำอยู่นะเพราะผมบีบแมปค่อนข้างดีอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้ไม่มีโอกาสได้เล่นเยอะอะไรขนาดนั้นนะจังหวะนี้ผมก็เดินไปหาวิลานะเพราะว่าจะเล่นกับวิลานะครับแต่มันอยู่โซนล่างค่อนข้างเยอะนะดาร์กเราปล่อยบนด้วยจริงๆมาออบนกันได้นะผมว่าให้แพนด้าทำล่างคนเดียวมาช็อตนี้รอนะน่าจะได้หรือเปล่าโอเคผมเกี่ยวติดด้วยนะช็อตนี้แต่ว่าอยู่กันเยอะจัดนะรอไว้นะอันนี้ผมโดนวะไม่รู้รอดหรือเปล่านะสามตัวเอ้ยแต่รอดอยู่เปิดตาไล่นะและเกี่ยวติดด้วยนะแต่เพื่อนไม่ได้ตามนะจังหวะนี้ก็เลยไม่ได้เล่นต่อ
โอ้โหแล้ววีล่าผมเกือบโอเคนะขอไปเก็บงานให้นกพัดวีล่ามผมเกือบตายแพนด้าร่วงไปละแต่ได้ล่างนะถือว่าคุ้มได้ล่างได้กลางนะคุ้มจัดอันนี้เป็นการตายที่ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าดาร์ก15จะเกิดแล้วนะอีก38วินะเลือดดีนะรอดนะคือตอนนี้ก็แค่แบบว่าโซนให้เพื่อนนะให้เพื่อนทำดาเมจนะก็มียอนี่แหละเป็นตัวแรงนะเลดเกมนะครับคราวนี้ก็รอนะรอดาร์กขึ้นแล้วก็ค่อยๆเล่นก่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะพลาดกันซะเห็นฝั่งตรงข้ามแพ้เราขนาดนี้จริงๆเขาก็พลิกได้นะถ้าเราแบบหิวอะไรเงี้ยไปพลาดนะเนาะยอนอันนี้มาดาร์ก15ขึ้นแล้วมันโซนดาร์กเลยนะครับช็อตนี้ก็ต้องโซนแล้วนะไม่ต้องรีบเล่นนะครับทำเวฟอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็ดักรอให้เขามานะเวฟบนทำสูงนะครับไปกันเต็มเลยนะ3ตัวสบายอ่ะแล้วบอดดัมอ้าวเรียบร้อยตายเรียบร้อยครับล่วงจะมาเช็คให้เพื่อนนะแต่ว่าผมดักกับวีล่าเล่นง่ายนะเล่นกับวีล่าเอนโซวีล่านี่โหจับตายเลยนะครับเอนโซวีล่าค่อนข้างน่ากลัวนะผมว่าวีล่าจุ๊บเอนโซเขียวดึงโหสบายจัดแล้วจังหวะนี้ก็โซนนะโซน2นะโซนตรงกลางกับข้างล่างนะครับโอเคเราก็ได้ดักไปแบบฟรีๆเนาะแพนด้าเราไปทำบนนะก็ดึงสเปซให้เพื่อนนะครับแพนด้าผมเหมือนจะเอาแล้วได้ด้วยนะแพนด้าได้ซิลด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะคุ้มเลยนะครับ เขาตายไป2นะจังหวะนี้ทำเลนได้เลยนะครับเพราะว่าจะจบบ้านแล้วเนาะพอเราได้ดาร์กเหลือป้อมบนป้อมเดียวตอนนี้วีล่าผมหลับในแล้วตอนนี้ดักยาวจัดนะไม่มีเอาจริงไม่มีคนเดินมาจริงๆวะเพลงจะโดนหรือเปล่านะแพนด้าเราจังหวะนี้ย้อนไปอยู่ข้างล่างนะเหมือนจะเช็คดาเมจตัวเองนะว่าแรงว่าหรือเปล่านะไปยิงลิเลน่านะจังหวะนี้รอทำบนโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนโอเคฟิกออกได้นะโอ้ถ้าย้อนโดนฝั่งผมว่าเกิดไฟแน่เอาจริงเมื่อกี้รอเซฟให้เพื่อนอยู่นะครับจังหวะนี้เวฟบนเข้านะผมตีป้อมก่อนนะโอเคย้อนได้มาหนึ่งคิวโอเคสวยอยู่จังหวะนี้เกี่ยวติดแล้วยกเรียบร้อยตายโอ้โหแล้วเราเชฟซีซีฝั่งของข้าไม่มีโอกาสได้เดินเลยนะโอ้โหแล้วผมเกี่ยวอีกตายอีกโอ้โหเรียบร้อยล่วงน่าจะจบได้แล้วนะครับน่าจะจบแล้วนะประมาณนี้เนาะสำหรับเอนโซนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างเก่งแล้วใครเป็นเมนโซเนี่ยใครเล่นดุเนี่ยค่อนข้างโกงเลยนะครับถ้าไม่หาตัวมาแก้เนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกมจบแล้วตัวไหนมันแก้ได้บ้างนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะแจกความรู้กันได้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเอนโซนะครับผมในตำแหน่งโรมิงซัพพอร์ตครับเกมนี้ก็นานแล้วนะอัดไว้นานนะแต่ว่าเพิ่งมาภาคนะครับก็ดูสนุกสนุกนะครับผมใครเครียดเนาะมันเพลินนะครับผมก็ผมยังไม่มีสอนการเล่นการเดินเกมอะไรทั้งนั้นนะครับเกมนี้ก็มาภาคให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย